ส่วนนี้เป็นในส่วนของเจ้าตะบองเพชรทานผลครับนี่ปีครึ่งแล้วครับมีอยู่สองต้นต้นใหญ่มากนะครับด้านหน้ายังไม่ได้ทานผลเลยยังไม่มีลูกเลยลูกก็จะคล้ายแก้วมังกรนะครับส่วนด้านโน้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของถั่วดาวอินคาชุดใหม่ที่ปลูกเพิ่มนะครับที่เราปลูกทำชาคือในชุดแรกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอันนี้ด้านข้างอันนี้เป็นต้นกล้วยขันหมากน้องสาวโอ้โหดูครับต้นสูงเลยมัน4-5 เมตรอะต้นใหญ่มากแล้วเครือใหญ่มากผมก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเป็นกล้วยน้ำว้านะต้นก็ใหญ่เครือก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่นะครับรู้น่าจะเป็นถั่วฝักยาวแม่ปลูกไว้นะครับมีโรงเลี้ยงไก่นี่ให้ดูข้าวก่อนนะครับอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยนี่ล่าสุดลืมบอกที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วต้นผักหวานนะครับนี่เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับต้นผักหวานป่ากิ่งตอนนี่เลยครับตามคำแนะนำของพี่ก้องเกียรตินะครับก็คือผมมีต้นตะขบอยู่พอดีเลยนะครับมีต้นตะขบอยู่พอดีเลยครับนี่คือต้นใหญ่ๆเลยครับต้นใหญ่ๆเลยต้นตะขบนะผมก็เอาไอ้ต้นผักหวานป่าเนี่ยครับมาลงนี่1 ต้นส่วนอันนี้ใบมันอันนี้มันญี่ปุ่นนะครับโอกินาวะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยปลูกเอาพันธุ์มาแม่เขามาลงไว้ยาวมันญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ขุดหัวกินอะบอกอันนี้ปลูกมันปลูกทิ้งไปเลยครับได้กินบ้างขายยอดบ้างเอาเรื่องนี้ก่อนนี่มันเริ่มแตกยอดแล้วนะครับนี่ครับแตกยอดแล้วใต้ต้นตะขบอันนี้คือต้นผักหวานป่าเราปลูกติดกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะอันนี้ปลูกไปแล้วหวานป่าปลูกใต้ต้นตะขบตัวคาติดโรงไก่นะครับปลูกรวมอยู่กับต้นมันญี่ปุ่นแปลกดีฮะมั่วตัวเลยครับมั่วแต่ว่าเป็นการถือว่าเป็นการทดลองในส่วนหนึ่งครับมีพวกข่ากระชายแล้วก็ต้นพวกว่านนะครับว่านต่างๆว่าน5 ชนิดว่านโบราณว่านสมุนไพรจำชื่อไม่ได้แล้วพวกมีกระชายดำมากแล้วก็ว่านหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยครับต้นกล้วยต้นทุเรียนเทศอยู่ข้างหลังต้นทุเรียนเทศดีมองนี่เป็นถั่วดาวอินคาอายุ3 ปีที่ผ่านมากำลังออกดอกจอกลูกครับมีต้นคณะชายานะครับแล้วก็หมักเม่าหมักเม่านี่ก็จะ2 ปีจะ3 ปีแล้วครับหมักเม่าต้นหมักเม่ารอกินลูกมันอยู่ต้นหมักเม่ามีอยู่2 ต้นซื้อมา4ตายไป2แล้ว2นี่ซูมต้นกล้วยอันนี้ก็ลงเพาะชำลงรถด้วยลงเพาะชำด้วยอันนี้ก็ชำมะเดื่อเก็บไว้ชำมะเดื่อแล้วก็หมอนก็ยังมีหมอนเดิมนะครับกิ่งตอนเพิ่มเติมอ ออกแก้ไขอันนี้คือมะเดื่อนี้ไม่ใช่ชำนะกิ่งตอนทั้งนั้นนะครับเราก็มีกุ้งก้ามแดงเห็นตัวไหมกุ้งกามแดงนี่เราคาบมันตายไปแล้วอันนี้ที่ผ่านมาถามแม่บอกว่ามันตายไปเกือบ30ตัวล็อตเดียวครับ30ตัวครับต้มกินเพลินเลยก็ยังเลี้ยงอยู่ก็เลี้ยงไปขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับถือว่าไม่ได้ว่าใหญ่โตอะไรนี่ตัวใหญ่อันนี้เพียบ5-6 ตัวอันนี้ไซส์บิ๊กๆนั่นเลยน้ำขุ่นเห็นไหมอ่างเยอะนี่ก็ตัวใหญ่ใหญ่มากตัวนี้มีไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณ3นิ้วผมอะ2นิ้ว3นิ้วประมาณนี้2นิ้ว2นิ้วกว่ากับ3นิ้วอายุเท่านี้แหละครับก็เป็นเรียกว่าเพาะลูกกุ้งโอ้มันจะมีตายลอกคาบหรือตายลอกคาบลงเพาะตัวเล็กสำหรับกุ้งกล้ามแดงนะครับหรือว่า lobster น้ำจืดก็เลยอยู่เท่านี้ก่อนหน้ามันจะมีอยู่3รางครับที่มีตรงนี้อีกรางหนึ่งก็เดี๋ยวละมันตายไปเกือบ30ตัวนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ก็เดิมมันด่างอยู่ในไร่นะฮะเก็บมามันสวยดีครับเก็บมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับกับภาพสวยๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะฮะให้จนจบนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่อง Channel นะฮะ วาสนาดีโฮมนะฮะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ว่าวาสนาวาสนาดีแล้วก็วักแล้วก็โฮมนะครับคลิปนี้นะฮะขอจบไปแล้วแล้วก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ